สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนจะมาทำอาหารจานเดียวง่ายๆให้ชมกันนะคะเป็นข้าวผัดกะปิค่ะตามไปชมเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เอากะปิมาขยำกับข้าวก่อนนะคะกะปิขยำกับข้าวสวยเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มผัดค่ะเอาเบคอนหั่นเตาลงไปคั่วก่อนนะคะให้เหลืองก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำมันเล็กน้อยเอาหอมแดงลงไปเจียวค่ะพอหอมแดงหอมดีแล้วเราจะตอกไข่ลงไปนะคะใส่ไข่1ฟองอันนี้ทำสำหรับคนเดียวนะคะ1ที่ค่ะใส่ไข่เสร็จแล้วเราจะเติมข้าวที่เราขยำไว้นะคะลงไปเสร็จแล้วเติมแครอทหั่นเตาถั่วฝักยาวหั่นซอยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันพริกค่ะใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยน้ำมันพริกใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเติมน้ำตาลประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันจัดเสิร์ฟได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอาหารจานเดียวข้าวผัดกะปิสูตรคนใกล้บ้านสูตรง่ายๆนะคะทำได้ไม่ยากเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของออนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ